ท่านผู้ชมครับช่วงสนทนาในวันนี้เป็นเรื่องของงูกับหวยไม่ใช่งูตัวที่ท่านเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่เด็กๆครับงูตัวที่อยู่ด้านหลังผมอยู่ในกรงนี่นะฮะมีความยาว5.5 เมตรยาวมากยาวกว่าตึกแถว2ห้องชนกันนะฮะตึกแถว2ห้องนี่มัน3.5 เมตรใช่มั้ยฮะ2ห้องนี่มัน6ประมาณ6เมตรงั้น5.5 เมตรก็ประมาณเนี่ยนะฮะประมาณ2ห้องงูตัวนี้เข้าไปในบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งเข้าไปกินหมาฮะใครจะเป็นคนช่วยหมาแล้วใครจะเป็นคนจับงูตัวนี้ได้แล้วงูเกี่ยวอะไรกับหวยทำไมมีคนรายรอบในเรื่องนี้ถูกหวยกันมากมายไปฟังเรื่องจริงจากผู้ประสบเหตุที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับจากมูลนิธิสยามรวมใจคุณตรีเพชรขุนทรัพย์และคุณโทนทองสุขแก่นครับและเจ้าของบ้านคุณยายสู้งูทั้งที่เป็นโรคหัวใจฮะคุณยายสะอางใหม่ดีครับสวัสดีครับเป็นโรคหัวใจจริงๆนะฮะค่ะทำบายพาสมาแล้วบายพาสมาแล้วนะฮะแต่สู้งูประเภทโอ้โหเหลือเชื่อมากเอ้าทางนู้นก่อนนะฮะทางอาสาสมัครสยามรวมใจเห็นบอกว่าตั้งแต่จับมานี่งูตัวที่อยู่ข้างหลังนี่ใหญ่ที่สุดแล้วฮะใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับมาเป็นร้อยครับจับมาเป็นร้อยตัวครับโดยมากไปจับกันที่ไหนก็ตามเข้าบ้านคนเนี่ยครับเข้าบ้านคนนี่สามารถเราโทรไปนี่สามารถรับใช้ได้ทั่วประเทศครับทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่บนคือบนหลังคาจับหมดจับได้หมดครับแล้วเท่าที่จับมาตลอดเป็นร้อยตัวนี้ด้วยป่ะฮะตัวนี้ไม่ใช่ของผมครับตัวนี้ของอาสาสมัครบรรเทาสามภัยครับวันนี้เรามีอาสาสมัครมากันเยอะมากนะฮะถ้าภาพจับไปจะเห็นว่ามากันเป็นร้อยนะฮะนั่งกันอยู่ตรงนี้แต่ละท่านนี่คืออาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนโดยทั่วไปกู้ภัยด้วยรวมทั้งหน่วยกู้ภัยสยามใจครับรวมใจด้วยฟูอินนะฮะตัวนี้5เมตร50ครับใหญ่ที่สุดดูหน้าดูตากันหน่อยนะฮะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงใหญ่ที่สุดเท่าที่มีไม่เป็นไรครับของเราเป็นอัตโนมัติฮะเอ้าเปิดเลยครับเราไม่สามารถที่จะเอายาเอามายาวๆมาไว้ข้างนอกได้เพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นงูป่าใช่ไหมฮะป่าครับเป็นงูป่างูเหลือมยักษ์ตัวนี้มีน้ำหนักตัวที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกะคร่าวๆได้ประมาณ150 กิโลกรัมถูกจับพลัดถิ่นฐานมาแถมไม่ได้กระเมือบอะไรเลยมา 5-6 วันแล้วกว่าเจ้าหน้าที่จะอุ้มไปใส่ในกรงใส่ได้ก็ทุลักทุเลน่าดูต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึง15คนค่อยๆหย่อนหางลงไปก่อนและคนที่แข็งแรงที่สุดต้องคอยจับคอไว้แต่ด้วยลำตัวที่ใหญ่และแข็งแรงของเจ้าเหลือมยักษ์ที่พยายามจะสะบัดคอให้หลุดออกจากมือให้ได้ดิ้นไปดิ้นมาจนขอนไม้ที่เราเตรียมไว้จะให้เลื้อยเล่นล่นกระจายเจ้าเหลือมยักษ์คงไม่ยอมสงบสยบอยู่ในกรงง่ายๆหรอกค่ะยังอารวาดและพยายามจะเลื้อยออกจากกรงสิ่งที่เราเป็นห่วงอีกเรื่องก็คือเจ้าเหลือมยักษ์จะใช้ลำตัวที่ใหญ่และแข็งแรงของเขาดันจนกรงแตกแต่ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนใจด้านบนไม่มีอะไรปิดน่าจะเป็นทางออกที่ไม่ทำให้เจ็บตัวขอเลื้อยออกก็แล้วกันไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคว้าหมับเข้าที่คอของเจ้าเหลือมยักษ์เจ้าเหลือมยักษ์สู้สุดฤทธิ์เช่นกันค่ะกรามที่แข็งแรงอ้าออกกว้างไม้จะฉกเข้าส่วนใดส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่คนนี้ให้ได้ลำตัวสะบัดจนคอนไม้หล่นลงกับพื้นถ้าเจ้าหน้าที่ท่านนี้ไม่แข็งแรงจริงคงไม่ได้รับหน้าที่ให้คอยดูแลส่วนหัวของเจ้าหรอกเจ้าเหลือมยักษ์ถ้ายังปล่อยให้ปล้ำเล่นกันอยู่อย่างนี้คงไม่ได้สนทนากับคุณยายสะอางแน่นอนค่ะยังมีอีกวิธีที่จะทำให้เจ้าเหลือมยักษ์สงบอยู่ในกรงสักพักไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
นี้เป็นงูหลามงูหลามเลี้ยงครับเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงจนเชื่องแล้วตัวนี้เชื่องแล้วนะฮะที่เห็นเลื้อยๆกันอยู่เนี่ยฮะแต่ถ้ามันหันมาทางนี้ช่วยจับๆออกไปด้วยนะผมกับงูเนี่ยมันก็ถูกกันเท่าไหร่วันนี้ค่อนข้างเครียดนะสัมภาษณ์แต่ตัวนี้5เมตรครึ่งไปดูภาพจากเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเชิญเข้าในกรงใหญ่อันนี้นะฮะเราวัดเรียบร้อยแล้วความยาว5เมตรเต็มๆนะฮะอันที่เห็นนะฮะ5เมตรเต็มๆแต่เนื่องจากขดกันอยู่อีกนิดหน่อยตลับเมตรของเรายาวเขาเรียกว่าเต็มๆตรงๆตึงๆแต่ตัวงูนี่ขดอยู่เพราะฉะนั้นประมาณ5เมตรครึ่งนะฮะแล้วตอนนั้นเข้าไปในบ้านยายใช่ไหมฮะมันอยู่กำแพงครับกำแพงในสวนนะกำแพงบ้านเนี่ยแต่อยู่นอกบ้านนะครับตรงกำแพงแล้วจะมีบ่อน้ำใหญ่และมีสวนยาวตลอดมันทำอะไรอยู่เขาก็เราก็ไม่เห็นนะตอนนั้นนะทีนี้หมาจึงมีหมาอยู่สองตัวหมาก็ของข้างบ้านญาติกันมันก็มาพอมันเห็นฉันออกมาหมาทางอยู่ในรั้วเราก็เห่าทางนี้ก็เดินเขาก็วิ่งกลับบ้านเขาอะกลับเขตเขาพอกลับมาไม่ได้ยินเสียงแบบเขาร้องนะหมาคนนั้นเขาร้องหมาร้องเขาร้องว่าเขาแอบอย่างเงี้ยมันดังแอบนะแอบแล้วก็เอ้าแล้วตัวนี้ก็มันก็ตกใจมันก็แง่งอ่ะเราก็นึกว่ากัดกันบอกเอ้ากินข้าวหม้อเดียวกันทำไมกัดกันวะก็ว่างั้นนะแล้วแต่แล้วเราก็เอ๊ะไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่ตาไม่บอดนะน้ำก็ไปถึงที่เขาแล้วที่แถบของญาตินะนะมันก็ไปโล่งๆแล้วมันก็ไปยืนมองฉันก็ตกใจว่าเอ๊ะมันกัดนิดเดียวทำไมมันถึงกลางเงียบไปตอนนี้เรายังไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะก็มีไม้อ่ะไม้อันนึงเนี่ยไม้ตะขอเนี่ยไม้ตะขอเนี่ยก็ถืออยู่จะไปเยอะไอ้อันนั้นกิ่งไอ้มะม่วงไม่ใช่กิ่งมะม่วงอ่ะกิ่งขี้เหล็กกิ่งขี้เหล็กอ๋อแต่บ้านมีขี้เหล็กจะมีขี้เหล็กมีจะอมอะไรเงี้ยฮะก็เห็นก้นผือไม้ไปแล้วก็ไปแหวกใบชะพลูอ่ะใบชะพลูที่คณาสวนเนี่ยมันอยู่กับกำแพงเนี่ยนี่ฮะเนี่ยด้ามเนี่ยฮะที่จะไปเยอะกับขี้เหล็กนี่นะแล้วก็ทีนี้ก็พอนั่นก็เห็นก็เอาไม้เนี่ยตีตรงใบชะพลูนะว่ามันลก